จังหวัดลบุรีจัดพิธีลาสิกขาโครงการบรรพชาปุุสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 เมื่อวันที่3สิงหาคม2567ที่วัดชีป่าสีตารามตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอำพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีลาศิกขาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาผสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา6รอบ28รกรกฎาคม2567โดยมีนางสุวัจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาิจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยตุลาการทหารตำรวจคณาส่วนราชการนายอำเภอ ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยบิดามารดาและผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมวชิระสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบุรีประธานฝ่ายสงฆ์พระครูสุวัฒนจันทโชติเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญวัดสามัคคีประชารามพระครูอาธรกิจจานุโยกเจ้าอาวาสวัดชีปาสิตารามและคณะสงฆ์จังหวัดลบุรีเข้าร่วมในพิธีจังหวัดลบุรีได้จัดโครงการบรรพชาบุสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ระหว่างวันที่13กรกฎาคม2567 ถึงวันที่3สิงหาคม2567รวม22วันณวัดกวิสรารามราชวรวิหารและวัดชีปาศิตารามอพงเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีผู้เข้าร่วมการบรรพชาผสมบทจากทุกภาคส่วนในจังหวัดลบบุรีเป็นจํานวนมากถึง114รูป โดยจัดพิธีลาสิกขาบทณวชีป่าสิตารามตบลทะเลชุบสอนอำเภอเมือง,งลบบุรีจังหวัดลบบุรีจำนวน93รูปมีพระครูสุวัฒนทโชติเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญวัดสามัคคีประชารามซึ่งเป็นพระอุปชานั่งประจำอาสนะสงฆ์เพื่อรับการขอขมาโทษและคำลาสิกขาของพระทั้ง93รูปซึ่งการจัดโครงการบรเพ็ญชาสมบัตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28รกรกฎาคม2567นี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียร เกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นการทําหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในการรักษาพระพุทธศาสนาพระธรรมวินัยให้เจริญมั่นคงด้วยการศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนและนําไปใช้เพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเองทั้งกายวาจาและจิตใจให้มีความดีงามอีกด้วย